ไปมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นพร้อมแนะนำแบบทดสอบเพื่อประเมินสุขภาพจิตในเบื้องต้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คำถามที่จะถามคุณผู้ชมอันแรกก็คือคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะสินั่นคือปัญหานะโรคซึมเศร้ากับภาวะซึมเศร้าก็ไม่เหมือนกันค่ะแล้วคนที่ใช้โซเชียลมีเดียวันๆเช็คเฟซเช็คไลน์เช็คอินสตาแกรมเดี๋ยวดูเดี๋ยวแว็บเดี๋ยวดูดูนานๆอยู่ในโลกแบบนี้มันนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าไหมหรือมันนำไปสู่โรคซึมเศร้าตามมาไหมที่ผ่านมาเนี่ยครับเราได้ดูข่าวนะฮะเป็นซึมเศร้านานๆมันเป็นสาเหตุหนึ่งนำไปสู่การฆ่าตัวตายด้วยวันนี้เราคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมได้เช็คตัวเองว่าทุกๆวันเนี่ยเราอยู่ในสภาวะนี้ไหมแล้วถ้าเป็นแล้วเราจะแก้ยังไงค่ะแล้วที่ทราบมานะคะกลุ่มเสี่ยงอันดับที่หนึ่งเลยคือเพศหญิงก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะมากกว่าเพศชายใช่มากกว่าเพศชายแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องถามคุณหมอนะคะแล้วคุณผู้หญิงจะดูแลตัวเองอย่างไรสำหรับกลุ่มอายุคุณวิสารไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะผู้สูงวัยนะคะเด็กวัยรุ่นก็เป็นอายุ 14-15 เป็นได้เป็นแต่ว่าอาการจะแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มโรคนะคะเพราะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยใดแต่ว่าบุคคลใกล้ชิดของท่านในครอบครัวมีหลายช่วงอายุติดตามรายการของเราตลอดนะคะแล้วก็จะมาดูว่าเอ๊ะในกลุ่มอายุเนี่ยลูกหลานฉันเป็นไหมใกล้เคียงไหมนะคะเพราะว่าแบบประเมินเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกัน9ข้อด้วยกันนะคะแบบประเมินจะมี2แบบด้วยกันซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะ Facebook Live มาสอบถามคุณหมอก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์มาในรายการก็ได้022488254-9ทีมงานจะรับโทรศัพท์แล้วก็นำคำถามอาการต่างๆเหล่านี้มาเรียนให้กับท่านผู้ชมให้มาเรียนให้กับคุณหมอถามคุณหมอในเวทีแล้วท่านจะได้รับคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาครับทำแบบประเมินนิดนึงนะฮะค่ะรู้หรือไม่น้ำลายประกอบไปด้วยเอนไซม์หลายชนิดที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารอีกทั้งยังมีสารที่ทำหน้าที่ให้ภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายในการต่อต้านโรคในช่องปากเช่นฟันผุและเหงือกอักเสบนั่นเองวันนี้เราคุยกันครับเราเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพจิตมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมจะได้ประเมินเช็คตัวเองได้ว่าเราเป็นในสภาวะโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าหรืออยู่ในสภาวะนั้นนะครับคุณหมอดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์นะครับเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับคุณหมอฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนภาวะซึมเศร้าครับเหมือนกับโรคซึมเศร้ามะครับคำสองคำนี้มักเป็นคำที่เราสับสนอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็พูดรวมๆกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับซึมเศร้าแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราพูดถึงโรคถ้าโรคเนี่ยก็คือเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับเราสูญเสียบางอย่างความสามารถบางอย่างไปเราจะเริ่มเรียกว่าเป็นโรคเช่นไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะครับไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ปกตินะครับเราก็จะเริ่มเรียกเป็นโรคแต่ถ้าภาวะซึมเศร้าเฉยๆคนทั่วไปก็สามารถเกิดได้ครับเพราะว่าทุกคนย่อมมีปัญหาในชีวิตอยู่แล้วเมื่อมีปัญหาในชีวิตเรารู้สึกเบื่อหน่ายซึมเศร้ารู้สึกท้อแท้บางครั้งแต่ว่าเราสามารถเอาตัวเองผ่านไปได้เราไม่จมอยู่กับมันถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเราจะนับเกณฑ์ที่ว่าเราเริ่มจมอยู่กับมันตลอดทั้งวันมีอารมณ์แบบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอารมณ์แบบอื่นได้เป็นต่อเนื่องกันหลายๆวันนานติดกันเป็นสัปดาห์ถ้าเป็นภาวะแบบนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่โรคซึมเศร้าแล้วครับและถ้าคนฆ่าตัวตายเนี่ยมาจากภาวะซึมเศร้าได้ไหมหรือว่าต้องเป็นโรคซึมเศร้าแล้วถึงจะมีโอกาสฆ่าตัวตายครับตรงนี้เป็นคำถามที่ดีแล้วก็คนไทยหลายท่านยังรู้สึกสับสนอยู่กับเรื่องการฆ่าตัวตายกับโรคซึมเศร้าเราต้องแยกออกเป็น2ประเด็นครับเรื่องฆ่าตัวตายคือเรื่องนึงเรื่องซึมเศร้าเรื่องนึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่นะครับผู้ที่ฆ่าตัวตายผู้ที่ทำร้ายตัวเองหลายครั้งไม่ได้มาจากโรคซึมเศร้าโดยตรงอาจจะประชดก็ได้อะไรก็ได้ใช่ครับส่วนมากเนี่ยจะมีปัญหา2ระดับ1คือเป็นปัจจัยที่เข้ามากระตุ้นคือเช่นเลิกกับแฟนทะเลาะกับแฟนนะครับถูกไล่ออกจากงานมีปัญหาการเรียนตกหรือว่ามีปัญหาหนี้สินกระตุ้นให้เขามีความคิดอยากตายแต่หลายๆคนนั้นมีปัญหาอยู่เบื้องหลังครับมีโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลปัญหาความไม่อบอุ่นในครอบครัวปัญหาการปรับตัวที่อยู่เบื้องหลังทำให้เขาฆ่าตัวตายได้นะครับ
แต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองนะครับโอเคมีโอกาสเสี่ยงในการฆ่าตัวตายมากกว่าคนทั่วไปประมาณ 20-30 เท่าแต่ไม่ใช่ผู้ที่ทำฆ่าตัวตายทุกคนจะเป็นโรคซึมเศร้าทั้งหมดฉะนั้นต้องแยกให้ชัดนะครับถูกต้องครับภาวะซึมเศร้าที่คุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้สังคมเราผมเข้าใจว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราไปเมืองจีนเราไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปหลายประเทศก็จะเจอคนที่หมกมุ่นตัวเองกับการจ้องดูโมบายเสมอเลยนะครับในรถไฟฟ้าก็ดูเข้าทำงานออฟฟิศก็ดูก่อนนอนก็ดูพอมันโฟกัสทุกวันอยู่กับไลน์กับเฟซกับอินสตาแกรมทุกวันมันมีสิทธิ์นำไปสู่ภาวะแบบโอ้เศร้าซึมว่ะไม่อยากคุยกับใครว่ะวันนี้รู้สึกหดหู่มันเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดภาวะนี้ได้ไหมครับอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุทั้งหมดแต่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนในยุคปัจจุบันมีความเครียดมากขึ้นแน่นอนนะครับเอาง่ายๆครับหลายครั้งยุคปัจจุบันเนี่ยเราเสพข่าวแง่ลบหลายอย่างข้อมูลข่าวสารความรู้สึกด้านลบมาจากโลกโซเชียลเราเห็นว่าเพื่อนเครียดมากกับเรื่องงานเราก็รับความรู้สึกนั้นมานะครับหลายๆครั้งวัยรุ่นเองนะครับมีอารมณ์ที่อยากเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับใช้โซเชียลมีเดียเราเห็นภาพสวยๆงามๆเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศดีๆเพื่อนมีรูปลักษณ์ที่ดีผอมสอบได้คะแนนดีมีแต่คนรักมีแต่คนสนใจแต่เมื่อเอากลับมาเทียบกับตัวเองแล้วกลับไม่เป็นแบบนั้นวัยรุ่นก็มีโอกาสที่จะเครียดมากขึ้นเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากขึ้นโอกาสความเครียดความซึมเศร้าของคนในยุคปัจจุบันก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นเช่นกันครับนี่ค่ะเป็นคำถามพอดีคุณกรจากกรุงเทพมหานครถามว่าถ้าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่เราจะนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้แต่ถ้าเราไปดูแล้วเราไปดูว่าเขาทำเขาปรับตัวยังไงถึงได้มีอะไรเงี้ยมันนำมาใช้เป็นบทเรียนจะดีกว่าถูกต้องครับคือแต่บางครั้งเป็นเรื่องยากมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิ่งมีปัจจัยทางจิตใจอยู่เบื้องหลังคือทุกคนต้องการมีตัวตนต้องการมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับการที่บางครั้งเราเทียบกับคนในโลกโซเชียลต้องยอมรับข้อหนึ่งครับว่าเราไม่ค่อยนิยมพูดโพสต์หรือว่าใส่ข้อมูลด้านลบของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเพื่อนก็เหมือนกันครับเขาจะโพสต์ด้านบวกจะโพสต์สิ่งที่มีความสุขเมื่อเรากลับมาเทียบกับตัวเองครับเรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขเลยช่วงนี้ทำไมเพื่อนทุกคนมีความสุขจังเราไม่ยอมไปมองเบื้องหลังว่าจริงๆเพื่อนแต่ละคนก็ไม่มีความสุขเขาก็อาจจะมีปัญหาที่เขาไม่บอกถูกต้องแต่เขาไม่โพสต์ใช่ไหมครับเมื่อเราตัวเองไปเทียบอย่างนั้นโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้สึกว่าฉันเป็นคนที่แย่ฉันเป็นคนที่ไม่ดีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลมากขึ้นก็สูงมากขึ้นครับก่อนที่จะไปดูเรื่องอาการแล้วก็ในแต่ละวัยอาการจะแตกต่างกันใช่ไหมคะที่จะสังเกตได้ก็ต้องมาเช็คกันก่อนดีไหมเช็คสุขภาพไปพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมรวมทั้งดิฉันและคุณวิสารด้วยก็จะมีแบบประเมินโรคซึมเศร้าที่ทางกรมสุขภาพจิตได้ทำมาใช่ไหมคะเข้าไปที่เว็บไซต์ไหนได้คะเว็บไซต์กรมสุขภาพจิตครับกระทรวงสาธารณสุขสามารถเซิร์ชผ่าน Google ได้ครับที่เห็นอยู่นี้นะคะครับผมสามารถเข้าได้ทางหลายส่วนมากๆครับเราเซิร์ช Google แล้วเราก็บอกว่าแบบทดสอบโรคซึมเศร้านะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นมามีทั้งหมด9ข้อนะครับก็เกณฑ์การวิจัยคือถ้าเกิดในเว็บกรมสุขภาพจิตเองเลยเนี่ยเมื่อทำเสร็จจะมีกดไปต่อได้แล้วก็มีการคำนวณให้เสร็จสรรพเลยนะครับว่าตอนนี้ณขณะนี้อารมณ์เราเป็นยังไงความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าเป็นขนาดไหนเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงต่อหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับยกขออนุญาตยกตัวอย่างที่คุณผู้ชมดูพอดีตัวมันเล็กนะผมอ่านฟังให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับผมคร่าวๆนะคือแบบประเมินนี้เขาบอกว่าในช่วง2อาทิตย์เนี่ยเอาใกล้ตัวเนี่ยนะ2อาทิตย์รวมถึงวันนี้เนี่ยนะครับท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหนมันจะมี4ช้อยก็คือเป็นทุกวันเป็นบ่อยเป็นบางวันกับไม่มีเลยอันแรกยกตัวอย่างเช่นตอนนี้รู้สึกเบื่อไม่สนใจอยากจะทำอะไรเลยคุณเป็นทุกวันเป็นบ่อยเป็นบางวันหรือไม่มีเลยคุณก็ติ๊กไปใช่ไหมฮะมันก็มี4ช้อยเนี่ยอันที่2คือไม่สบายใจซึมเศร้าท้อแท้คุณเป็นอะไรล่ะคุณเป็นทุกวันหรือเปล่าเป็นบ่อยหรือเปล่าหรือเป็นบางวันหรือไม่มีเลย อันที่3เช่นหลับยากหรือหลับตื่นหรือหลับมากเกินไปคุณเป็นทุกวันเป็นบ่อยเป็นบางวันหรือไม่มีเลยไล่ไปผมอ่านแค่บางตัวอย่างบางคำถามนะครับ9ข้อนี้พอเราติ๊กคุณหมอประเมินคะแนนยังไงฮะสมมติคุณผู้ชมลองมาเล่นดูเนี่ยครับมันประเมินออกมายังไงจริงๆแล้วตัวมันเองเนี่ยมีการคำนวณคะแนนให้เสร็จสับเลยถ้าเกิดเราทำในเว็บมันนะครับอ๋อในโปรแกรมมันใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดทำเป็นกระดาษเนี่ยส่วนมากก็จะตัดอยู่ที่7คะแนนนะครับแต่ว่าทางที่ดีที่สุดครับเพื่อให้ได้ข้อมูลหลังจากที่เราประเมินคะแนนแล้วลองทำในเว็บไซต์ครับทำในเว็บไซต์ก็กรมสุขภาพจิตเองก็จะไม่ต้องกรอกชื่อไม่ต้องกรอกอะไรนะครับแต่ว่าเราก็จะเก็บข้อมูลภาพรวมประเทศไทยด้วยนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมีคำแนะนำ
รวมถึงบริการที่สามารถไปรับได้นะครับให้คำแนะนำพ่วงไปด้วยพอมันคะแนนมันประเมินออกมาคุณหมอมัน9ข้อใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ละข้อจะมี4ช้อยเป็นทุกวันเป็นบ่อยเป็นบางวันไม่มีเลยก็ติ๊กไปว่าอันไหนเป็นยังไงพอ9ข้อเสร็จปุ๊บเวลาคิดคะแนนมันตัดเกณฑ์ยังไงว่าเฮ้ยถ้าคะแนนระดับนี้คุณมีปัญหาแล้วนะจริงๆก็ดูยังไงฮะอย่างที่บอกครับก็คือตัดที่7คะแนนนะครับตัดที่7คะแนนดูว่าเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วเต็มเท่าไหร่คุณหมอเต็มก็คือตามนี้แหละครับก็มี0 1 2 3นะครับก็ทั้งหมด9มันมีหมายเลขใช่ครับมันจะมีตัวเลขกำกับอยู่ในแต่ละข้อใช่ครับได้7คะแนนขึ้นไปหรือน้อยกว่าใช่ครับก็ไม่ต่ำกว่า7คะแนนอ๋อถ้าคนที่คะแนนต่ำกว่า7คะแนนเนี่ยก็โอกาสเสี่ยงก็จะน้อยแล้วก็ในเว็บไซต์ก็จะมีบอกไหมคะว่าคุณระดับคะแนนแบบนี้ใช่ครับคือทางที่ดีที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้คำนวณคะแนนผิดพลาดนะครับเราทำในเว็บไซต์เลยถ้าเราทำในเว็บมันจะคำนวณมาก็จะคำนวณแล้วก็มีคำแนะนำอธิบายทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับก็จะสะดวกกว่าถ้าคะแนนมันออกมาดูแนวโน้มไม่ดีทำไงต่อบอกเฮ้ยเราประเมินมามันไม่ดีมันก็จะมีหลายระดับนะครับถ้าเกิดโอกาสเสี่ยงสูงมากเราอาจจะต้องคุยกับคนในครอบครัวคุยกับตัวเองนะครับบอกว่าเราเริ่มมีความเสี่ยงสูงมากแล้วนะที่จะเป็นโรคซึมเศร้าพาตัวเองไปเจอผู้เชี่ยวชาญดีไหมนะครับถ้าเกิดยังกลัวยังไม่กล้าไปนะครับอาจจะโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตก่อน1323นะครับซึ่งเปิดบริการ24ชั่วโมงแล้วก็ฟรีนะครับแต่ว่าทางที่ดีสุดสุดท้ายการที่เราเดินไปหาโรงพยาบาลปัจจุบันโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ยมีจิตแพทย์เกือบทุกโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วหรือโรงพยาบาลในเครือกรมสุขภาพจิตเอง20แห่งทั่วประเทศก็มีจิตแพทย์รอรับให้บริการอยู่อยากให้ความช่วยเหลืออยู่เอาคะแนนแบงค์เขาดูได้ไหมว่าเนี่ยผมสามารถได้เลยครับบอกว่าเนี่ยเดินมาบอกได้เลยครับบอกว่าประเมินมาแล้วเนี่ยคะแนนมันสูงเหลือเกินนะครับรู้สึกกังวลใจหรือประเมินมาจากเว็บกรมสุขภาพจิตเรียบร้อยแล้วอยากมาเจอหรือแม้แต่บางคนที่คะแนนต่ำนะครับไม่ถึงเกณฑ์หรือเฉียวเฉียดแต่รู้สึกว่าไม่สบายใจมากๆเลยนะครับรู้สึกแก้ปัญหาปัจจุบันไม่ได้ก็สามารถเดินไปขอรับบริการได้เหมือนกันครับคราวนี้ต้องถามต่อกลุ่มเสี่ยงเมื่อสักครู่ที่ฉันเกริ่นไว้ว่าเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรคะครับก็ถ้าดูตัวเลขจริงๆนะครับประชากรโลกมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าประมาณ 4.4% นะครับในโลกเนี่ย 5% เป็นผู้หญิงนะครับ 3.5% เป็นผู้ชายอ๋อผู้หญิงเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับเอาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนนะครับอาจจะผู้หญิงก็ 5% เหมือนกันครับผู้ชายประมาณ 3.8% มันเกี่ยวกับเรื่องค่านิยมเอเชียที่เขาผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านไปทำงานบ้านถ้าเป็นยุโรปตะวันตกก็ผู้หญิงก็ออกไปทำงานมันเกี่ยวไหมมันกดดันไหมมีหลายส่วนครับผู้หญิงเองต้องอย่าลืมว่าฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับรอบเดือนก็มีฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผู้หญิงที่สูงวัยแล้วมีการหมดประจำเดือนนะครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอันนี้มีใบทองมีโอกาสเสี่ยงครับใช่ครับก็มีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดภาวะซึมเศร้ามากขึ้นนะครับนอกจากเรื่องความเสี่ยงตรงนี้ผู้หญิงแน่นอนครับเป็นวัยที่เป็นเพศที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับใหความสำคัญกับการยอมรับจากผู้อื่นค่อนข้างมากนะครับหลายๆครั้งได้รับบทบาทค่อนข้างมากโดยที่คนอื่นมองข้ามไปครับได้รับบทบาทเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งภรรยาที่ดีเป็นคนดูแลในบ้านดูแลลูกความกดดันสูงการที่จะออกไปพักผ่อนทำได้ยากเพราะว่ายังมีภาพที่ผู้หญิงต้องอยู่ติดกับเย่าเฝ้ากับเรือนไม่ออกไปไหนหรือว่ามีงานบ้านที่ต้องทำรับผิดชอบถูกต้องครับต้องทำทุกวันเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนผู้ชายที่บางครั้งสามารถออกไปผ่อนคลายได้ตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงมีความเครียดสูงมากขึ้นครับถ้าสมมติเขาเป็นอย่างนี้แล้วมาปรึกษาคุณหมอยกตัวอย่างแก้ยังไงเช่นฉันนะลูกก็เลี้ยงงานบ้านก็ทำกับข้าวก็ต้องดูแลตากผ้าซักผ้ารีดผ้าอีกเครียดอ่ะไม่ได้ไปพบเพื่อนเก่าเพื่อนอะไรเลยคุณหมอทำไงฮะไอพ่อก็ไปทำงานหาเงินเช่นเป็นแม่บ้านเต็มตัวหมอจะช่วยยังไงฮะอย่างนี้อย่างแรกคือก็ต้องทำการวินิจฉัยก่อนนะครับว่าเขาเข้าสู่เกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าแล้วหรือยังนะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องแก้ปัญหาให้เขานะครับวิธีการแก้ปัญหามีได้หลายแบบครับหนึ่งเขารู้ตัวเองว่ามีอาการยังไงแล้วบ้างนะครับมีวิธีการจัดการเบื้องต้นยังไงบ้างกับตัวเองนะครับเช่นเครียดฉันโทรไปหาเพื่อนได้ไหมฉันไปผ่อนคลายวิธีไหนได้บ้างฉันไปเดินเล่นไปออกกำลังกายอะไรได้บ้างนะครับแต่ถ้าบางทีปัญหามันแก้ไม่ได้จริงๆมีภาระมากจริงๆเราก็เน้นครับที่ให้ปรับมุมมองปรับทัศนคติเพราะบางทีเราไม่สามารถปรับคนรอบข้างหรือปรับความคาดหวังจากคนรอบข้างได้แต่สิ่งที่เราปรับได้คือเราสามารถมีความสุขกับมันได้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้คุณเลือกได้ครับว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขหรือแบบมีความสุขในปัญหาเดียวกันแล้วเราก็ค่อยๆปรับความคิดอารมณ์
ความรู้สึกต่างๆก็จะค่อยๆปรับตามครับค่ะคุณหมอคะตอนนี้มีท่านผู้ชมหลายท่านก็รับชมรายการอยู่นะคะคต้องเรียนถามว่าเราจะสังเกตบุคคลใกล้ตัวเราว่ามีอาการของโรคซึมเศร้าหรือยังเห็นบอกว่าเป็นได้ตั้งแต่เด็กเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะโอ้ตั้งแต่เด็กมากๆหลายครั้งก็มีครับที่ผมเคยเจอบางครั้ง 5-6 ขวบก็แสดงอาการอาการแบบไหนคะเด็ก 5-6 ขวบแต่ว่าค่อนข้างต้องบอกว่าน้อยมากๆนะครับหลายครั้งเนี่ยมีอาการเด็กจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราโรคซึมเศร้าก็จะมีเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ใช่มั้ยครับแต่เด็กบางครั้งเป็นอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์โกรธนะครับไม่พูดกับใครไม่เล่นกับเพื่อนการเรียนตกไม่อยากไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไม่อยากไปโรงเรียนเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านอันนี้อาจจะเป็นอาการในเด็กซึ่งเด็กเองก็มีโอกาสที่เป็นโรคซึมเศร้าได้แต่โอกาสน้อยนะครับถ้าเราจะมาพูดถึงก็คือเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะวัยรุ่นก็ตั้งแต่18เลยครับตั้งแต่15 18วัยนี้เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองสูงพลังเยอะพลังเยอะร่างกายตัวเองก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปแค่รับมือเรื่องนี้ก็ลำบากมากแล้วยังต้องรับมืออยากให้เพื่อนยอมรับอยากให้คุณครูยอมรับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ยอมรับต้องมีการเรียนที่ดีต้องมีหน้าตาที่สวยปิ๊งคนนู้นคนนี้ชอบเพื่อนฉันผู้ชายคนนี้ฉันต้องมาดูแลตัวเองเครียดมากเลยครับในแต่ละวันการเรียนก็ต้องดีต้องเข้ามหาวิทยาลัยการเรียนช่วงนี้เป็นการชี้อนาคตทั้งหมดว่าฉันจะทำอาชีพอะไรในอนาคต มีชีวิตยังไงความเครียดสูงมากหลายๆคนไม่สามารถผ่านความเครียดตรงนั้นไปได้มีบุคลิกภาพที่หนีปัญหาหรือไม่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจเอาใจใส่โอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าก็สูงมากขึ้นนะครับในวัยรุ่นเพราะนั้นปัจจัยนึงก็คือปัจจัยภายนอกคือครอบครัวที่ไปบีบคั้นลูกเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเด็กในกลุ่มนี้กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยคุณพ่อบอกอยากให้เป็นหมอเด็กบอกไม่อยากเรียนไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีการบีบคั้นมากๆมีโอกาสที่จะนำไปสู่การฆ่าตัวตายไหมแน่นอนครับหลายๆครั้งในยุคปัจจุบันเรามีความคาดหวังมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่เองในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีความเหนื่อยจากการแข่งขันสูงในการทำงานยุคปัจจุบันเมื่อเรารับรู้ความแข่งขันสูงแล้วบางครั้งเราก็เผลอไปเอาความรู้สึกเนี้ยว่าเราถูกแข่งขันมากๆเลยไปแข่งไปให้ลูกรู้สึกเหมือนกันลูกก็รู้สึกว่าฉันต้องมีงานที่ดีฉันต้องมีการเรียนที่ดีถึงจะมีอนาคตที่ดีความคาดหวังตรงนี้ทำให้บางครั้งเรามองข้ามไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเด็กและวัยรุ่นคือความสุขในการเรียนความสุขในการใช้ชีวิตเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและใช้ชีวิตอยู่ได้เมื่อเรามองข้ามตรงนั้นไปแรงกดดันมหาศาลไปสู่ที่วัยรุ่นวัยรุ่นเองก็มีโอกาสเสี่ยงเมื่อเสี่ยงมากขึ้นไม่มีทางแก้ปัญหารู้สึกพูดคุยกับใครไม่ได้ก็ไปคุยกับเพื่อนแต่วันหนึ่งที่ไม่มีเพื่อนคุยโอกาสที่จะเสี่ยงเดินทางไปจนถึงฆ่าตัวตายก็มีครับคราวนี้มีคุณผู้ชมถามวัยรุ่นนิดนึงขอไล่ให้ครบทุกวัยก่อนนะคะจากวัยรุ่นไปละวัยทำงานอายุช่วงไหนที่บอกไปเมื่อกี้เลยครับจริงๆโอกาสเสี่ยงในโรคซึมเศร้าเนี่ยสูงมากๆเลยช่วงประมาณ40ปีนะครับอย่างที่เขาบอกกันว่า midlife crisis นะครับคือมีความเครียดสูงมากเริ่มมีครอบครัวต้องรับผิดชอบครอบครัวรถก็ต้องมีบ้านก็ต้องมีตำแหน่งก็อยากสูงขึ้นนะครับโอกาสเปลี่ยนงานก็น้อยลงไปแล้วเพราะเริ่มอายุเยอะขึ้นความเครียดก็สูงมากขึ้นเริ่มมองไปถึงบั้นปลายชีวิตว่าจะใช้ชีวิตยังไงภาระมากมายมหาศาลสิ่งนี้เป็นแรงกดดันทำให้คนเนี่ยมีอาการซึมเศร้าได้มากขึ้นในช่วงวัยทำงานและวัยผู้ใหญ่ครับนี่ก็จะทยอยถามนะครับคุณผู้ชมจะได้ฟังด้วยกันคุณผู้ชมถามบอกว่าเรื่องของ อย่างเด็กเนี่ยลูกวัยประมาณสักป.5 ป.6 อยู่โรงเรียนเป็นคนหนึ่งครับคือพูดจากับเพื่อนเป็นภาษาพ่อขุนตลอดเวลากลับบ้านเรียบร้อยพ่อแม่ไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยลูกฉันไปโรงเรียนมันอีกคนหนึ่งนะเนี่ยมันไม่ใช่โลดโผนนะคือสัตว์เลื้อยคลานและภาษาอะไรมาหมดเลยแต่กลับบ้านไม่มีหลุดมาสักคำหนึ่งจนกระทั่งครูโทรไปบอกคุณแม่ขอคุยด้วยหน่อยครับเชิญแม่มาโรงเรียนแม่ตกใจเฮ้ยลูกฉันไม่เป็นอย่างนี้ไม่เคยเจอแต่เพื่อนๆบอกยืนยันบอกมันทำทุกวันเลยอันนี้เรื่องจริงนะหมอแก้ไงถ้าเจอเด็กป.5 ป.6และมัธยมต้นเป็นอย่างนี้อย่างแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนรับฟังปัญหาก่อนว่าปัญหานี้เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็นคุณแม่สิ่งที่ทำได้ดีสุดคือประเมินตัวเองก่อนครับทำไมการรับรู้เราถึงไม่เหมือนกับที่โรงเรียนเราสนิทกับลูกจริงหรือเปล่าเราได้พูดคุยกับเขามากแค่ไหนนะครับเราได้รับรู้ปัญหาไหมโอเคถ้าเกิดคุณแม่บอกว่าเราสนิทนะเราพูดคุยกันตลอดแต่พฤติกรรมก็ต่างกันจริงๆอย่างแรกสิ่งที่เรารู้คือตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาที่ตัวเด็กละเพราะถ้าเป็นปัญหาที่ตัวเด็กเป็นปัญหาที่สมองของเด็กเด็กจะต้องเหมือนกันทุกที่ถูกไหมครับเพราะสมองติดตัวเขาไปนิสัยติดตัวเขาไปทีนี้ก็ต้องมองว่าสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรระหว่างบ้านกับโรงเรียนสภาพแวดล้อมเพราะต้องไปดูแล้วครับว่าสภาพแวดล้อมอะไรที่ผลักดันให้เขามีพฤติกรรมเช่นนี้เช่นเขาอาจจะอยากได้การยอมรับจากเพื่อนหรือเปล่านะครับสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรงที่เขาจะต้องทำตัวเองให้
ดูยิ่งต้องสู้เขาอาจจะถูกบีบใช่ไหมมีกลั่นแกล้งที่โรงเรียนไหมถูกกดดันอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่โรงเรียนสิ่งนี้เราจะรับรู้ปัญหาได้ต่อเมื่อเรามีเวลาที่มีคุณภาพให้แก่กันและกันมีการเปิดใจรับฟังพูดคุยซึ่งกันและกันแล้วเด็กก็จะเป็นคนที่มาบอกเราครับว่าเขามีปัญหาอะไรที่โรงเรียนแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นผู้ฟังที่ดีเด็กมาเล่าปัญหาให้ฟังแล้วบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีอะไรนะเนี่ยปัญหาตรงนี้ไม่มีหรือว่าแม่ไม่ค่อยมีเวลาพ่อไม่ค่อยมีเวลานะครับเดี๋ยวค่อยไปเล่าวันหลังวันหนึ่งเด็กก็จะไม่เล่าปัญหาพวกนี้หรอกพอรู้สึกว่าเล่าไปไม่มีประโยชน์ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาฉะนั้นเวลาหมอแก้ปัญหาเคสอย่างนี้ต้องเอาทั้งแม่ทั้งลูกมาไหมหรือเอาเฉพาะแม่ปัญหาสำหรับเด็กไม่ว่าจะโรคซึมเศร้าโรคอะไรก็ตามนะครับไม่ใช่มองว่าเป็นปัญหาที่ตัวเขาปัญหาโรคจิตเวทที่เกิดขึ้นในครอบครัวแม้เกิดกับคนใดคนหนึ่งปัญหาทั้งหมดเป็นปัญหาครอบครัวเป็นสิ่งเร้ารอบข้างปัจจัยรอบข้างเกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทิ้งใครคนใดคนหนึ่งบอกว่าเธอต้องกินยาเธอต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่ละเราจะต้องแก้ปัญหานี้ด้วยกันทั้งหมดทุกๆคนทุกคนทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาช่วยให้กำลังใจและพาคนคนนั้นที่มีอาการทางจิตเวชผ่านช่วงที่เลวร้ายออกไปได้ครับแล้วตอนนี้สมมติบางคนจากเฟซบุ๊กเขาถามมานะคะยังไม่ประเมินแล้วล่ะว่ายังไม่เป็นครอบครัวก็ยังไม่มีใครเป็นโรคแต่ก็กลัววิธีการป้องกันระวังไว้ก่อนคืออะไรคะสิ่งที่สำคัญมากๆคือตรงนี้แหละครับเราต้องการให้คนไทยที่ไม่จำเป็นครับว่าคุณจะต้องป่วยหรือคุณต้องรู้สึกแย่มากๆแล้วคุณไปพบจิตแพทย์คุณสามารถดูแลตัวเองตั้งแต่เบื้องต้นได้เลยครับแต่เราจะดูแลตัวเองได้สิ่งสำคัญที่สุดคือเรารู้จักตัวเองหรือยังนะครับเรารู้จักว่าอารมณ์ตอนนี้เราเป็นยังไงเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปหรือเปล่าพักนี้เรากินข้าวน้อยลงไหมเรานอนหลับไม่ดีหรือเปล่าเราพูดกับคนอื่นไม่ดีหรือเปล่าการทำงานเราแย่ลงไหมเรารู้จักตัวเองครับเมื่อเรารู้จักตัวเองเรารู้ว่าอารมณ์ตัวเองเราเป็นยังไงเราเศร้าเราเสียใจเราโกรธอยู่เรารู้ตัวเองเรารู้เท่าทันมันแล้วเราจะเริ่มแก้ปัญหาได้ครับเอาตัวเองออกห่างจากปัญหาตอนนั้นเอาตัวเองออกจากอารมณ์ที่มีอยู่ตอนนั้นนะครับไปพักผ่อนผ่อนคลายมากขึ้นหากิจกรรมที่ทำให้อารมณ์ตัวเองมีความสุขมากขึ้นแล้วเราก็จะโอกาสที่จะเดินไปสู่ความรุนแรงที่มากขึ้นก็น้อยลงดนตรีบำบัดกีฬาบำบัดใช้ได้กับทุกวัยได้หมดทุกอย่างครับคือที่ผมไม่ได้บอกวิธีการแก้ปัญหาเมื่อคุณรู้อารมณ์ตัวเองแล้วนะครับเราไม่ได้บอกวิธีการแก้ปัญหาเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนจะชอบฟังเพลงบางคนชอบออกกำลังกายคนละแนวกันซึ่งคุณนั่นแหละครับจะเป็นคนที่รู้ตัวเองดีที่สุดว่าเราชอบอะไรเราชอบอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหามันได้อย่างไรคราวนี้ป่วยอันนี้ยังไม่ป่วยป้องกันแต่ป่วยแล้วเนี่ยรักษายังไงคะครับเมื่อป่วยแล้วสิ่งที่สุดก็คือเดินไปพบผู้เชี่ยวชาญนะครับต้องเป็นจิตแพทย์เฉพาะทางไหมฮะหรือทั่วไปจริงๆแล้วแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยก็มีหลักสูตรที่สอนเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชอยู่แล้วนะครับแต่ทางที่ดีปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนประเทศไทยไม่เหมือนต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยจะเข้าถึงจิตแพทย์ยากมากๆต้องนัดคิวกันนานประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงง่ายค่อนข้างมากนะครับจิตแพทย์มีอยู่ทุกโรงพยาบาลประจำจังหวัดอยู่แล้วถูกด้วยนะครับแล้วก็ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินไปพบจิตแพทย์ได้เลยครับไม่ต้องกังวลใจครับว่าฉันจะป่วยหรือไม่ป่วยควรจะป่วยไม่ป่วยเดี๋ยวให้ไปจิตแพทย์ไปเป็นคนตัดสินใจก็ได้ครับว่าป่วยไม่ป่วยถ้าเกิดลังเลใจคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าลูกป่วยหรือเปล่าให้จิตแพทย์ไปตัดสินใจก็ได้ครับสุดท้ายสั้นๆคุณหมอนี่ถามแทนคุณผู้ชมหลายท่านที่ถามมานะครับคือบางท่านก็บอกว่าฉันพยายามห้ามใจแล้วที่จะไม่ชักมือถือก่อนนอนฉันจะไม่ชักมือถือเช้ากินข้าวฉันจะไม่ชักมือถือฉันจะพยายามเป็นตัวของฉันเองคืออยู่กับตัวเองบ้างให้เวลากับตัวเองบ้างแต่ฉันอดไม่ได้แป๊บนึงฉันก็ต้องชักขึ้นมาดูว่าไลน์มันส่งอะไรมาเฟซส่งอะไรมาผมคิดว่ามีหลายคนที่เผชิญสภาพนี้คุณหมอแนะนำยังไงมันแพ้ตัวเองบ่อยๆทุกวันทุกวันครับจริงๆข้อดีก็คือสิ่งที่เราเสพเนี่ยมันผ่านเทคโนโลยีนะครับเครื่องมือบางตัวซึ่งเครื่องมือนี้เราสามารถปิดมันได้นะครับเราสามารถปิดมันได้เราสามารถเซตโปรแกรมที่ไม่พาเราตัวเองเข้าไปใช้งานมันมากนักนะครับปัจจุบันมีโปรแกรมที่เรียกสกรีนไทม์นะครับมีการเตือนว่าคุณใช้มากเกินไปแล้วนะนะครับเราสามารถเซตโปรแกรมพวกนี้ได้เราเองสามารถควบคุมได้ตั้งแต่เบื้องต้นเช่นจะนอนแล้วเรากำหนดเวลาปิดโทรศัพท์อย่างชัดเจนนะครับถ้าไม่มั่นใจเอาไปฝากแฟนก็ได้ครับถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วย4ทุ่มปิดโทรศัพท์แล้วไปฝากเขาเลยนะครับพ่อแม่ขอฝากบอกฉันไม่เอาแม่หนูถือดึงยื้อกันทำไงก็สลับกันเลยครับขอสลับกันบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทำเหมือนกันถ้าเกิดในบ้านทุกคนใช้กฎเกณฑ์กติกาเดียวกันเช่นระหว่างทานอาหารไม่มีใครเอาโทรศัพท์มาวางขึ้นบนโต๊ะนะครับหรือไปกินข้าวกับเพื่อนถ้าเกิดใครหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นคนนั้นเป็นคนจ่ายอาหารมื้อนั้นนะครับถ้าเรากดกำหนดกฎเกณฑ์ทุกคนทำเหมือนกันโอกาสเสี่ยงที่เราจะ
แหกกฎเกณฑ์นั้นก็น้อยลงเห็นเวลาไปยืนบางโต๊ะนะเด็กๆที่วัยรุ่นที่ไปทุกคนนั่งก้มทุกคนนั่งก้มแล้วจะมาทำอะไรกันก็ยังสงสัยนี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เราเสี่ยงเรื่องเศร้ามากขึ้นนะครับเพราะคนเรายุคปัจจุบันคุยกันน้อยลงมากๆขณะมาเจอกันยังไม่คุยกันเลยใช่ครับเรารู้สึกได้เลยใช่ไหมครับว่าปัจจุบันเวลาไปนัดเจอเพื่อนเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเราแทนที่การไปเจอเพื่อนจะเป็นสิ่งผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายจากความเครียดที่มีอยู่ในทำงานแต่ทุกคนกลับเอาตัวเองไปสนใจอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ว่าถ้าทุกคนช่วยกันทั้งในบ้านในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนทุกคนเองก็จะมีประโยชน์ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้เหมือนกันครับวันนี้อย่างน้อยก็น่าจะให้ท่านผู้ชมได้มีแบบวิเคราะห์มาประเมินตัวเองแล้วก็ไปพบจิตแพทย์หรือว่าจะโทรศัพท์ไปที่1323ก่อนก็ได้ใช่ครับสายด่วนสุขภาพจิตครับค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับหมอขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วค่ะท่านผู้ชมคะสิ่งหนึ่งที่จะแก้โรคซึมเศร้าได้นะคะดิฉันว่าการไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปพบกับผู้คนต่างๆก็เป็นวิธีการหนึ่งน้องนุ่นเขามีวิธีการคลายเครียดแก้โรคซึมเศร้าของเขานะคะวันนี้เขาจะพาไปเที่ยวที่รีเจนต์สยามพัทยานะคะไปชมในส่วนของโซนงานวัดสวนสนุกเชิงวัฒนธรรมที่มีเครื่องเล่นนานาชนิดและที่สำคัญยังมีบ้านแม่นาคบ้านแม่นาคเป็นยังไงต้องไปดูนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะวันนี้ค่ะนุ่นยังอยู่ที่เลเจนด์สยามพัทยานะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยะเชิงวัฒนธรรมซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นก็คือสวนสนุกเชิงวัฒนธรรมที่มีทั้งชิงช้าแล้วก็ม้าหมุนแหมฟังชื่อแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องสนุกแน่ๆแต่ว่าจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวตามนุ่นไปชมพร้อมกันเลยค่ะที่จุดแรกเนี่ยนะคะก็ขนลุกสู้แล้วค่ะนี่เป็นบ้านแม่นาคจำลองเนี่ยนะคะแต่จำลองได้เหมือนจริงมากๆนี่ขนาดเรามาในช่วงบรรยากาศตอนกลางวันเนาะถ้าเกิดว่ามาในช่วงตอนเย็นๆโพลเพลย์หน่อยช่วงของผีตาพระอ้อมนี่จะขนลุกสู้ขนาดไหนเขาบอกว่าเข้าไปในนี้เนี่ยนะจะขนลุกตั้งแต่ก้าวแรกจนก้าวสุดท้ายเลยค่ะเดี๋ยวลองเข้าไปวัดใจกันค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะได้สนุกสนานตื่นเต้นไปกับบ้านแม่นาคแล้วเนี่ยนะคะก็ยังได้รื่นเริงบันเทิงใจในบรรยากาศงานวัดสไตล์ไทยๆสนุกกับเครื่องเล่นที่ปลุกให้สัตว์ป่าหิมพานต์ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งอย่างนี้เลยค่ะชิงช้าสวรรค์กินนรีกินนอนไวกิ้งปลาอานนท์สถานแผ่นดินค่ะม้าหมุนหิมพานต์แม่ได้เล่นแล้วสนุกสนุกทั้งนั้นเลยล่ะค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะมาสัมผัสตำนานสยามสถานที่ที่เต็มไปด้วยอารยะความเป็นไทยก็สามารถมาได้นะคะที่เลเจนด์สยามพัทยาที่นี่เขาเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 20:00 น.ส่วนในวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันจันทร์พบกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะจะมีการพูดคุยประเด็นเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะครับส่วนเกจความรู้ส่งมาครับแฟนเพจ Facebook รายการบ่ายนี้มีคำตอบนะครับรวมถึง LINE @บ่ายนี้นะครับขอบพระคุณเสื้อผ้าพิธีกรชายจากกีฬาโรสนะครับขอบพระคุณเฟอร์นิเจอร์จากโฮมโปรครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ